างกับในหนัง9คนไทยนี้ตายเมืองเขมรสุดทรหดทั้งเผาที่นอนสู้การแก๊งค้ามนุษย์ชาวจีนจนบาดเจ็บโดยเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาพันเอกปิยเนศ ภัทรศาสวัตวงศ์ผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารผ่านที่12หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่12กองกำลังบูรพาได้สั่งการให้พันตรีอัศวินเสาทองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่12101ประสานความร่วมมือไปยังพันตำรวจเอกณภัทรพงศ์สุภาพรผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วนำกำลังตรวจสอบบริเวณประตูด่านพรมแดนจุดชายแดนท้าวรของลึกอรัญญประเทศหลังได้รับการประสานขอความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของกลุ่มทุนจีนหลังถูกทุบตีจนทนไม่ไหวพากันหลบหนีออกจากสถานที่กักขังเมื่อไปถึงพบคนไทย9คนในสภาพเนื้อตัวมอมแมมเป็นชาย8คนและหญิง1คนหลายคนมีบาดแผลที่แขนและขาจากการถูกฟันร้องตะโกนขอความช่วยเหลือและหนึ่งใน9คนไทยที่รอดชีวิตบอกว่าตนเองและพวกถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นชาวจีนหลอกลวงให้ไปทำงานในบริษัทเทรดหุ้นฝั่งปอยเปตโดยเด็กจะได้เงินเดือนสูงและบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดแม้ไม่มีพาสปอร์ตก็ตามโดยคนไทยทั้งหมดจะพากันเดินเท้าข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติชายแดนสระแก้วไปยังฝั่งปอยเปตแต่ยังไม่ทันได้ข้ามแดนก็ถูกใช้ถุงคลุมหัวเดินทางไปจนถึงฝั่งปอยเปตและถูกยึดโทรศัพท์มือถือบังคับให้นอนรวมกันห้องละ20คนบนชั้น7ของอาคารสูงขนาด25ชั้นที่ถูกเรียกว่าผู้ลิคาสิโนซึ่งอยู่ใกล้ตลาดน้ำพุกลางเมืองปอยเปตหญิงไทยหลายคนถูกบังคับให้ค้าประเวณีหลายคนหากหลอกคนไทยไม่ได้จะถูกช็อตด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้าทุบตีและถูกฟันจนบาดเจ็บตนเองและคนไทย11คนพากันตัดสินใจหลบหนีด้วยการเผาที่นอนให้เกิดควันช่วงชุลมุนพากันหลบหนีและต่อสู้กับการ์ดจนหนีรอดมาได้9คนส่วนอีก2คนถูกจับตัวกลับไปและร้องขอให้คนไทยและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกจับไว้ขณะที่นายจักรพงษ์พันโชธในอำเภออรัญญประเทศบอกว่าคนไทยที่หลบหนีมาจากฝั่งปอยเปตคือเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งจะต้องให้ความช่วยเหลือและเยียวยาส่วนคนไทยอีก200คนที่ยังถูกกักขังจะเร่งประสานเจ้าหน้าที่กัมพูชาให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไปก็น้องๆที่มีจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์มานะครับตอนนี้ได้มาอยู่ที่กองร้อยทหารพรานนะครับร่วมกับท่านผู้กำกับท่านพม.นะครับแล้วก็ทางทหารพรานแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวนะครับคือหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะส่งน้องๆนะครับไปที่ศูนย์เขาเรียกศูนย์คัดศูนย์ NRN ศูนย์คัดแยกหรือคัดกรองเนี่ยครับตรงที่จังหวัดตรงกองร้อยอสจังหวัดนะครับเพื่อพิสูจน์ว่ารายไหนที่โดนหลอกมานะครับหรือเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ในส่วนการที่เหลือน้องๆที่ตกค้างอยู่นะครับเดี๋ยวทางฝ่ายไทยนะครับจะประสานทางกัมพูชานะครับเนื่องจากเราได้ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือน้องๆหลายๆท่านที่ให้ข้อมูลมานะครับอาจจะต้องประสานกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งครับผมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้ออกมาครับผม